ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจากมอสโต้ครีเอเตอร์ชาแนลเช่นเคยนะครับกับการดูดวงไพ่ยิปซีเพื่อความบันเทิงนะครับย้ําเสมอทุกครั้งก่อนดูว่าเป็นการดูเพื่อความบันเทิงเป็นการดูโดยรวมโดยกว้างไม่สามารถตรงกับทุกๆคนได้นะครับถ้าอยากดูให้ตรงให้แม่นยํายิ่งขึ้นก็ติดต่อมาดูส่วนตัวได้ที่ LINE มอสโต้95ที่ให้ไว้นี้ค่าครูเท่าไหร่ก็ได้ครับผมหัวข้อที่จะมาดูกันในวันนี้ก็คือเขามีใจให้คุณบ้างไหมเขามีใจให้คุณบ้างไหมสูดหายใจลึกๆทำใจนะครับมีไพ่ให้เลือก3กอง1แดง2เหลือง3ม่วงเขามีใจให้คุณไหมหัวข้อค่อนข้างเซนซิทีฟนะถ้าออกมาดีก็ดีแต่ถ้ามันไม่ดีอย่าจิตตกนะครับผมเพราะมันคือการดูโดยรวมโดยกว้างอย่างที่บอกนะดูเพื่อความบันเทิงดูเป็นแนวทางได้นะถ้าดีมันก็ดีแต่ถ้าไม่ดีเราจะมีวิธีแก้ไขแนะนำให้ไม่ต้องกลัวเชื่อผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับเลือกมา1กองเท่านั้นจะได้อารมณ์ของการเลือกไพ่ที่ลุ้นและสนุกจะถ้าคุณจะดูทุกกองก็ไม่เป็นไรแล้วแต่นะแต่มันจะไม่สนุกเท่าการเลือกกองเดียวเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขามีใจให้คุณบ้างไหมเอ๊ะไปโอเคครับคุณกองที่1นะครับกับการดูไพ่ยิปซีเพื่อความบันเทิงในวันนี้หัวข้อเขามีใจให้คุณบ้างไหมคุณได้ไพ่1เหรียญฮะราชินีเหรียญโอ้10ดาบจะเย็นๆฝั่งเขาหรือฝั่งคุณเดี๋ยวมาดูกันอัศวินไม้เท้าอัศวินดาบคุณกองที่1ราชาเหรียญเด็กถ้วยเด็กถือถ้วยและ7ไม้เท้าโอ้พลังงานฝั่งคุณดีมากนะพลังงานฝั่งคุณคิงเหรียญเด็กถือถ้วยคุณเป็นคนค่อนข้างเพียบพร้อมโปรไฟล์ดีนะรู้ตัวใช่ไหมรู้ตัวนะไม่ต้องให้บอกกันคุณเป็นคนค่อนข้างเพียบพร้อมสิ่งที่คุณต้องการตอนนี้คือความรักนะต้องการใครสักคนคุณเป็นเด็กเจ้าเด็กดื้ออ่ะคุณมีพลังความเป็นเด็กดื้ออยู่ในตัวเองและคุณใจร้อนอยากได้อยากมีไวๆใจเย็นๆครับผมสองอัศวินสิบดาบนี่เป็นพลังงานฝั่งเขาชัดเจนเขามีใจให้คุณบ้างไหมตอบได้เลยว่าเขาไม่ได้คิดเรื่องความรักตอนนี้เขาเจ็บปวดจากอะไรบางอย่างอยู่10ดาบทิ่มแทงเขาเนี่ยนะชัดเจนเลยเขาหรือเธอที่คุณถามถึงตอนนี้กำลังเศร้ากับชีวิตเศร้าหมองแล้วก็ไม่ได้คิดเรื่องใครไม่ได้คิดถึงใครเลยรวมถึงไม่ได้คิดถึงคุณด้วยเพราะฉะนั้นถ้าจะถามว่าเขามีใจคุณไหมบอกชัดๆเลยว่าณเวลานี้นะตอนนี้นะให้ยึดเอาเวลาที่คุณดูคลิปนี้เป็นหลักนะครับณปัจจุบันนี้คลิปนี้ไม่มีวันหมดอายุจะดูเมื่อไหร่ก็ได้ให้เอาเวลาปัจจุบันณตอนนี้เป็นหลักณเวลานี้เขาหรือเธอที่คุณถามถึงไม่ได้มีใจให้คุณนะครับนะอย่าเพิ่งจิตตกอย่าเพิ่งซีเรียสมันมีทางออกเขายังไม่ได้มีใจให้คุณเพราะว่าเขาหรือเธอกำลังเศร้ากำลังเสียใจกำลังสูญเสียกำลังประสบความเครียดตึงเครียดครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตนี่ไงพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเด็กเข้าไปปลอบขวัญเขาสิเข้าไปช่วยเหลือเขาเด็กนี่คุณเป็นคิงอ่ะคิงเหรียญมีทุกอย่างมีเพียบพร้อม1เหรียญด้วยแล้วก็พลังงานอัศวินคุณช่วยเหลือเขาได้คุณสืบมาให้ได้นะว่าเขาเครียดเรื่องอะไรเขากำลังเศร้าเรื่องอะไรคุณไปสืบมาให้ได้อันนี้ผมบอกไม่ได้หน้าไพ่ไม่ได้บอกได้อย่างเดียวว่าเขาหรือเธอกำลังเศร้าอยู่คุณไปสืบมาให้รู้เลยว่าเขาหรือเธอกำลังเศร้าเรื่องอะไรแล้วคุณเนียนเข้าไปช่วยเหลือเขาเนียนเข้าไปมีลุ้นนะถ้าจะตาเอาตามคำถามที่ว่าเขามีใจให้คุณไหมบอกเลยว่าไม่มีแต่คุณสามารถเข้าหาเขาได้นี่เวลาไพ่ออกมาไม่ดีเนี่ยอย่าไปจิตตกเราต้องหาทางแก้ไขหาทางพลิกวิกฤตเป็นโอกาสเอาสิ่งดีๆที่มีอยู่ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเขาไม่ได้มีใจให้แต่เขาเศร้าอยู่เขาเครียดอยู่เราเป็นคนที่มีพร้อมกว่าเราอาสาเข้าไปเยียวยาหัวใจเขาเลยเห็นเปล่าโอเคนะคุณกองที่1นะประมาณนี้นะเขายังไม่มีใจให้คุณนะแต่คุณสามารถเข้าไปเยียวยาจิตใจเขาได้อ่ะรีบทำคะแนนนะคุณกองที่1นะเอาใจช่วยครับผมนะโอเคเดี๋ยวไปดูกองที่2ต่อกันเลยครับไปโอเคครับคุณกองที่2นะครับกับการดูไพ่ยิปซีเพื่อความบันเทิงในวันนี้หัวข้อเขามีใจให้คุณบ้างไหมนะคุณได้ไพ่ The Magician The Moon The Moon ราชาดาบราชินีดาบ The Hermit Hermit ก็มา7ดาบ
ห้าเหรียญjudgment เขามีใจให้คุณบ้างไหมบอพูดยากกองนี้พลังงานราชาดาบราชินีดาบขึ้นมาคู่กันทั้งคุณและเขามีความใกล้เคียงกันมากสมน้ำสมเนื้อเป็นคู่ที่สมน้ำสมเนื้อต่างคนต่างตั้งดาบเอาไว้จีบยากทั้งคู่ฝั่งคุณเองก็มีคนมาชอบแต่คุณก็ไม่เอาใครฝั่งเขาก็มีคนมาชอบเขาก็ยังไม่เอาใครเหมือนกันราชาดาบราชินีดาบตั้งดาบไว้ทั้งคู่เลยนะจีบยากทั้งคู่ทั้งคุณและเขาสมน้ำสมเนื้อ The Magician เขาเป็นคนที่มีเสน่ห์มากนะก็ชัดเจนแล้วนะความเป็นควีนด้วยความเป็น Magician ด้วยความมีเสน่ห์แล้วก็ The Moon อารมณ์ไม่ค่อยคงที่เท่าไหร่ถ้าจะเข้าหาเขาคนนี้บอกเลยว่าต้องพิจารณาดีๆดูกาลเทศะดีๆอารมณ์เขาจะขึ้นๆลงๆตามคำถามที่ถามว่าเขามีใจให้คุณบ้างไหมเนี่ยนะบอกจากหน้าไพ่เลยว่านะตอนนี้ยังไม่มีเขายังไม่มีใจยังไม่มีใครไม่มีใครทั้งสิ้นโสดสวยๆโสดหล่อๆไม่ว่าคุณที่มาดูจะเป็นหญิงหรือชายก็แล้วแต่คนที่คุณถามถึงเขาไม่ได้มีใจให้คุณณเวลานี้และไม่ได้มีใจให้ใครด้วยเฮอร์มิตเขามีโลกส่วนตัวสูงเขามีกำแพงสูงเขาตั้งดาบไว้แล้วเขาไม่เปิดรับใครง่ายๆรวมถึงคุณด้วยนะแล้วจะทำไงดีจัดเม้นสิ่งที่ดีจะเกิดขึ้นเองเมื่อถึงเวลาเหมาะสมแปลว่าไม่ต้องดิ้นรนใช้ชีวิตปกติถ้ารู้จักกันอยู่แล้วให้คบหาตามปกติอย่าไปแสดงทีท่าอะไรที่มันประเจอประเจอกระตกกระตากเกินไปให้คบหาตามปกติแสดงความห่วงใยอาทรตามปกติให้รักษาระยะห่างตามปกติไปก่อน5เหรียญถ้าคุณทำอะไรบุ่มบามทะเลทะล่าเกินไปจะมีคนเหน็บหนาวเกิดขึ้นคือตัวคุณเองถ้าคุณทะเลทะล่าเข้าไปไม่ดูตาม้าตาเรือเขาหรือเธอจะทิ้งห่างคุณจะทิ้งระยะห่างคุณมากขึ้นพูดง่ายๆว่าอาจจะไม่ชอบคุณด้วยซ้ำนะเพราะฉะนั้นอย่าทะเลทะล่าดูกาลเทศะให้ดีเขามีใจให้คุณไหมณเวลานี้นะเวลานี้นะตอนนี้เลยยังไม่มีใจครับแล้วก็ไม่มีใจให้ใครทั้งนั้นด้วยอันนี้ถือว่าสบายใจได้นะถือว่าสบายใจได้ถึงเขาจะไม่ยังไม่มีใจให้คุณแต่เขาก็ยังไม่มีใจให้ใครนี่มันดีตรงนี้เรายังมีหวังเว้ยนะราชาดาบราชินีดาบพลังงานใกล้เคียงกันสูสีกันถ้าคุณจีบอย่างถูกกาลเทศะคุณมีลุ้นกับคนนี้นะตามพลังงานตามคำถามว่าเขามีใจให้คุณไหมเขายังไม่มีใจให้คุณและไม่มีใจให้ใครนี่เอาตรงนี้เป็นข้อดีอย่าไปจิตตกเขาไม่มีใจให้คุณและเขาก็ไม่มีใจให้ใครแปลว่าเขายังว่างหัวใจเขายังว่างจีบเลยดูกาลเทศะดูความเหมาะสมจีบเลยครับโอเคขอให้โชคดีนะครับคุณคนที่2ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวไปต่อกองที่3กันเลยครับไปโอเคครับคุณกองที่3นะครับกับการดูดวงไพ่24เพื่อความบันเทิงในวันนี้หัวข้อเขามีใจให้คุณไหมเขามีใจให้คุณบ้างไหมคุณได้ไพ่2ดาบโอ้เดี๋ยวมาดูกันว่าอะไรคือ2ดาบวันนี้10เหรียญนะก็ดีนี่เดี๋ยวมาดูพลังงานรวมกันเด็กถือดาบโอ้4ดาบดาบเยอะวันนี้อัศวินถ้วยโอ้9ไม้เท้าเขามีใจให้คุณไหมนะเขาหรือเธอที่คุณถามถึงกำลังอยู่ในภาวะตัดสินใจเลือกไม่ถูกว่าจะเอาไงดีคนนี้ก็ดีคนนี้ก็น่าสนใจกรณีนี้ผมมองว่าเขาก็รู้ว่าคุณชอบเขาแต่เขาจะยังไม่เปิดใจให้คุณในทันที4ดาบทั้งคุณและเขาต่างเครียดต่างกังวลอยากสมหวังเร็วๆแต่พลังงานดาบอันเยอะไปหมดแล้วก็มี9ไม้เท้าเนี่ยบอกว่าจะยังไม่เกิดความสมหวังในเร็ววัน3เหรียญคุณต้องใช้ความอดทนความอดกลั้นค่อยๆทำไปช้าๆค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์ไปอย่างช้าๆ Temperance ทุกอย่างมันจะกระจ่างเองในที่สุดนะขอเพียงแค่อดทนรอคอยได้แต่มันมี10เหรียญอยู่เนี่ยความอุดมสมบูรณ์ความเพียบพร้อมผมว่าทั้งคุณและเขาไม่ได้ขาดอะไรนะในเรื่องความรักนี่ก็ไม่ได้ขาดฝั่งคุณเองผมเชื่อว่าก็มีคนมาจีบมีคนมาสนใจฝั่งเขาก็คนจีบเยอะหนุ่มฮอตสาวฮอตประมาณนั้นแต่เมื่อคุณสนใจเขาแล้วและฝั่งเขาก็ยังตัดสินใจไม่ได้ในเรื่องความรักถ้าคำถามที่ว่าเขามีใจให้คุณบ้างไหม
ขอตอบว่า50-50เขาหรือเธอที่คุณถามถึงกำลังตัดสินใจอยู่มีใจครับผมมีใจนะมีใจแต่ว่า50-50เพราะว่าเขาก็มีคนอื่นให้เลือกด้วยมีตัวเลือกอื่นด้วยนอกจากคุณทีนี้ถ้าผลออกมาอย่างนี้จะทำยังไงดีจะวางตัวยังไงดี Temperance นี่ไงอย่างที่บอกไปแล้วเมื่อกี้ว่าอดทนให้ได้เย็นให้เป็นรอให้ได้แล้วทุกอย่างมันจะกระจ่างขึ้นทีละนิดทีละนิดเองถ้าคุณวางตัวเหมาะสมความสัมพันธ์จะดีขึ้นเองเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปซีเรียสนะเขามีใจให้คุณแน่นอนเพียงแต่ว่าเขามีตัวเลือกเยอะเขาก็ต้องลังเลสับสนไม่ธรรมดาค่อยทำไปค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์ไปลดความเครียดนะอย่าเครียดมากถ้าเป็นไปได้ถ้าเรายิ่งเครียดยิ่งกังวลเนี่ยพลังงานลบมันจะเข้าหาเราได้ง่ายอยากสมหวังต้องสะสมพลังงานบวกเยอะๆดูไพ่ดูอะไรเนี่ยถ้ามีพลังงานลบออกมาเนี่ยเราจะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้ยังไงเอาข้อดีมางัดข้อเสียให้กระเด็นไปเลยนะอย่าไปจิตตกนะเขามีใจให้คุณอย่างน้อยๆคุณสบายใจได้เขามีใจให้คุณแต่ยังไม่เต็มร้อยเพราะเขามีตัวเลือกประมาณนี้นะขอให้คุณสบายใจไว้อุ่นใจว่าอย่างน้อยเขาก็มีใจให้เราวะคุณอยู่ในสายตาเขาแล้วที่เหลือคือที่ต้องลุ้นคือเขาจะเลือกหรือไม่เลือกเท่านั้นเองโอเคนะครับประมาณนี้ครับผมโอเคครับก็ครบถ้วน3กองแล้วนะครับกับการดูดวงไพ่24เพื่อความบันเทิงในวันนี้หัวข้อเขามีใจให้คุณบ้างไหมนะก็นะไม่ว่าผลจะเป็นยังไงก็อย่าจิตตกอย่าเอาไปตัดสินใจอย่าเอาไปตัดสินใครนะครับเพราะการดูดวงโดยรวมโดยกว้างนะไม่สามารถตรงกับทุกๆคนได้ถ้าอยากดูให้ตรงให้แม่นยำยิ่งขึ้นก็อย่าลืมเช่นเคยทักทายกันมาดูส่วนตัวได้ที่ LINE Motto 95ที่ให้ไว้นี้ค่าครูเท่าไหร่ก็ได้ตามศรัทธานะครับผมขอบคุณทุกการติดตามทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ทุกแชร์ทุกการ Subscribe ขอบคุณที่ยังอยู่เคียงข้างกันแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ